ไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่ประเทศเมียนมาภายหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจของทางกองทัพค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่8แล้วที่ประชาชนชาวเมียนมาในหลายเมืองออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวนางองซานซูจีรวมไปถึงบุคคลสำคัญและไม่ใช่แค่ชาวเมียนมานะคะท่าทีขององค์กรนานาประเทศก็ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทหารเมียนมาสละอำนาจคืนให้กับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ทันทีซึ่งการจัดประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยสถานการณ์รัฐประหารในเมียนมาและชาติสมาชิก UN ทั้ง47ชาตินี้ได้ออกข้อมติโดยที่ไม่ต้องมีการลงคะแนนเรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกคนที่ถูกควบคุมตัวทันทีและต้องปราศจากเงื่อนไขพร้อมฟื้นคืนการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนในเมียนมาขณะเดียวกันค่ะนายมินทูเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำ UN ก็ยืนยันต่อที่ประชุมว่ากองทัพเมียนมาถูกบังคับให้ต้องแสดงความรับผิดชอบท่ามกลางความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกับย้ำได้ว่าเมียนมาหวังว่าจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์รวมไปถึงความร่วมมือจากประชาคมระหว่างประเทศส่วนถ้าไปดูฝ่ายต่อต้านกองทัพในเมียนมาก็เดินหน้าในการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วค่ะภายหลังจากที่ทางกองทัพได้มีการจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างได้การอุ้มตัวหายไปในช่วงกลางคืนจุดกระแสความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นไปอีกโดยย่านธุรกิจใจกลางเมืองของย่างกุ้งรวมทั้งที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมายังคงเต็มไปด้วยผู้ประท้วงที่ออกมาชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารเต็มท้องถนนเช่นเดียวกันกับที่มาดาเลแล้วก็อีกหลายเมืองที่ยังคงมีการชุมนุมประท้วงไม่สนคำสั่งห้ามรวมตัวกันของทางรัฐบาลโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้เรียกร้องตะโกนให้กองทัพหยุดลักพาตัวผู้คนในตอนกลางคืนหลังเจ้าที่ปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมในช่วงกลางคืนตลอดหลายวันที่ผ่านมาค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะชาวเมืองท่าขี้เหล็กนี่ก็ยังคงนัดหมายชุมนุมแล้วก็เดินขบวนเช่นเดิมเริ่มจากบริเวณบ้านสันทรายไตเชิงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2ติดกับชายแดนไทยไปยังสะพานแห่งที่1แม้ว่าจะแจ้งว่าหากละเมิดกฎหมายดังกล่าวแล้วจะถูกส่งตัวไปยังเมืองเชียงตุงและอาจจะได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีเสียค่าปรับอีกจำนวนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับก็ตามในการเดินขบวนวันนี้นอกจากผู้ชุมนุมจะถือป้ายและตะโกนเรียกร้องกันตามปกติแล้วยังเป็นการร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดในพลองซานซึ่งก็เป็นบิดาของนางองซานซูจีแกนนำพรรค NLD รวมทั้งมีผู้นำอาหารน้ำดื่มออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินขบวนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กด้วยค่ะส่วนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะขณะนี้การขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนใต้ค่อนข้างจะน้อยลงไปค่ะหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาก็ส่งผลให้คนขับรถยนต์ชาวเมียนมาที่เคยมารับสินค้าต้องหยุดงานเพราะว่าพวกเขาก็ไปชุมนุมประท้วงนอกจากนี้การชุมนุมประท้วงก็ทำให้รถยนต์รถบรรทุกสินค้าขับรถไปมาไม่สะดวกมีการปิดเส้นทางจราจรบ่อยมากขึ้นทำให้เสียเวลาในการขนส่งสินค้ารถยนต์ก็ต้องไปค้างคืนระหว่างทางก็เลยทำให้บรรยากาศการค้าและการเดินทางบริเวณดังกล่าวเงียบเหงาไปในทันตาเลยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ